ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาการตาพร่ามัวว่าคืออะไรนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะมีคำแนะนำถึงเรื่องของผักที่ช่วยบำรุงสายตาและนอกเหนือจากนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของปัญหายาเสพติดที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชนในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการอบรมไฮด้ารุ่นที่3สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไปต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% ออมให้ได้ 10-30% ก็ลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยออมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสากออมสินพิเศษ2ปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่20ธันวาคม2566ถึง31มกราคม2567ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม111ล้านบาทรู้ลึกรู้จริงกว่าที่เคยข่าวสารทั้งในและต่างประเทศไฮไลท์พรีเมียร์ลีกครบทุกคู่ไม่พลาดทุกประตูวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญกับพิธีกรกีฬาคุณภาพของไทยพบกับพวกเราได้ในรายการ Hidden Sport 10 โมงครึ่งถึง 11 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ Hidden Sport เช้าและ1ชั่วโมงเต็มกับ Tennis Sport สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 17:00 น.เป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777
สู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมขาดวงตาเนี่ยเป็นมากกว่าหน้าต่างของหัวใจนะคะเพราะว่าทำให้เรามองเห็นอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าดวงตาของเรามีปัญหาได้รับผลกระทบหรือดวงตาพร่ามัวแน่นอนล่ะค่ะว่าการใช้ชีวิตประจำวันมีปัญหาแน่ๆดังนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเจาะลึกทำความรู้จักกับอาการตาพร่ามัวว่าคืออะไรจะมีปัญหาแบบไหนเมื่อเกิดอาการตาพร่ามัวแล้วจะทำอย่างไรถึงจะคืนความกระจ่างสว่างใสให้กับดวงตานอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะแนะนำถึงผักที่กินเข้าไปแล้วสามารถช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสายตาพร่ามัวอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆแต่บางคนก็มีอาการตาพร่ามัวนานและกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเร่งหาสาเหตุกันเป็นการด่วนเมื่อมีอาการเหล่านี้ค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนจากที่เคยเห็นชัดก็กลายเป็นภาพเบลอมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากๆเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดโฟกัสภาพได้แย่ลงมากเช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆหรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าแต่เห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้การเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นเห็นสีสดๆกลายเป็นสีที่ซีดจางมุมมองการเห็นภาพแคบลงมีอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือถอยรถแฉลบข้างเห็นจุดดำลอยรอบๆ บริเวณกรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ด้วยหากไปตรวจสายตาอาจพบว่าค่าสายตาเปลี่ยนไปมากแบบก้าวกระโดดในเวลาสั้นๆเช่นเคยวัดค่าสายตาสั้นได้200แต่อีกไม่นานก็พบว่าค่าสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเป็น500เป็นต้นค่ะหากเราไปพบจักษุแพทย์อาจได้รับการทดสอบสายตาพร่ามัวเบื้องต้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ยืนห่างจากผู้ทดสอบ3เมตรปิดตา1ข้างแล้วถ่ายว่าผู้ทดสอบยกนิ้วขึ้นมากี่นิ้วถ้าหากตอบไม่ตรงจำนวนนิ้วที่ชูแสดงว่าตาข้างนั้นมีอาการพร่ามัวค่อนข้างมากควรสลับทำตาอีกข้างให้ครบอาการตาพร่ามัวเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันโดยจะแบ่งเป็นสาเหตุที่ไม่ใช่โรคและสาเหตุที่เกิดจากโรคบางอย่างดังนี้ค่ะอาการตาพร่ามัวจากสาเหตุที่ไม่ใช่โรคตาแห้งจากความไม่สมดุลกันของสารน้ำในดวงตาโดยอาจเกิดขึ้นได้เวลาที่ใช้สายตามากๆเช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์การอ่านหนังสือดูซีรีส์หรือการเล่นโทรศัพท์มือถือปัญหาค่าสายตาเปลี่ยนไปทั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือสายตายาวตามวัยผลข้างเคียงจากการใส่คอนแทคเลนส์ที่หากใส่นานๆก็อาจทำให้โปรตีนในดวงตาสะสมที่ตัวคอนแทคเลนส์ส่งผลทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่หล่อเลี้ยงกระจกตาลดน้อยลงจนเกิดอาการระคายเคืองตาตาแห้งตาพร่ามัวได้การตั้งครรภ์ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดการสะสมน้ำในร่างกายมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดอาการตาบวมตาพร่ามัวได้การทำเลสิกเป็นผลข้างเคียงจากการใช้เลเซอร์ทำให้มีอาการตาเบลอตาพร่ามัวหรือเจ็บรอบๆแผลที่ทำเลสิกได้การได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาหรือบริเวณศีรษะอาจส่งผลต่อการมองเห็นอาการตาพร่ามัวจากโรคบางชนิดโรคต้อกระจกโดยผู้ป่วยจะมองเห็นภาพไม่ชัดตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนเมื่อใช้สายตาเยอะๆโรคต้อหินที่เกิดจากความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นหรือมีอาการตาอักเสบเรื้อรังหรือปล่อยให้เป็นต้อกระจกเรื้อรังซึ่งอาจทำให้ลุกลามเป็นต้อหินและเสี่ยงตาบอดได้โรคจอประสาทตาเสื่อมมักจะเกิดในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจากความเสื่อมของเซลล์ตามอายุโรคเยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือสารเคมีใดๆหรือสารก่อภูมิแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โรคเส้นประสาทตาอักเสบจากความเสื่อมของเส้นประสาทตาที่มีการส่งสัญญาณไปยังส่วนประสาททางสมองทำงานลดลงส่งผลให้เกิดอาการตามัวได้ไซนัสที่มีอาการลามไปยังเยื่อบุในดวงตาเกิดการระคายเคืองอักเสบปวดตาตาแดงตาพร่ามัวหรือหากอาการรุนแรงอาจกรอกลูกตาได้ไม่เต็มที่และเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นถ้าหากรักษาไม่ทันท่วงทีไมเกรนนอกจากจะปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วผู้ป่วยไมเกรนบางคนยังมีอาการตามัวมองเห็นแสงเป็นทอดและเห็นภาพมีแสงระยิบระยับ
ภาวะน้ำตาในเลือดต่ำโดยอาจมีอาการเหงื่อออกมากใจสั่นหิวกระสับกระส่ายตาพร่าไม่มีแรงได้โรคเบาหวานหากมีอาการแทรกซ้อนลามไปที่ดวงตาหรือเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัวมองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นชั่วคราวและหากไม่รีบรักษาก็อาจเสี่ยงตาบอดได้วิธีแก้ตาพร่ามัวด้วยตัวเองสามารถทำได้ดังนี้ค่ะพักสายตาทุกๆ30นาทีหรือเมื่อมีอาการล้าสายตาโฟกัสภาพไม่ค่อยชัดหยอดน้ำตาเทียมหากรู้สึกมีอาการตาพร่ามัวแสบตาเคืองตาโดยสามารถใช้น้ำตาเทียมได้เมื่อมีอาการทางนี้ถ้าหากยังไม่มีอาการตาพร่ามัวหรือปัญหาสายตาใดๆก็ควรดูแลดวงตาของเราให้ดีและหมั่นกินอาหารบำรุงสายตาเพื่อช่วยทำให้สุขภาพตาดีด้วยผักต่างๆเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นกันจากผักบุ้งเป็นผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามินบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ลูทีนและสารต้านอนุมูลอิสระแคโรทีนอยด์ที่มีส่วนช่วยบำรุงจอประสาทตาโดยเฉพาะวิตามิน A ที่ช่วยให้จอประสาทตามองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีนอกจากนี้วิตามินในผักบุ้งก็ยังช่วยเสริมสร้างระดับกลูตาไทโอนสารสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ด้วยแครอทช่วยบำรุงสายตาเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงจอประสาทตาและยังมีเบต้าแคโรทีนสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้ดวงตาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรชะอมผักที่มีให้กินตลอดทั้งปีอุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาผักคะน้าจะมีทั้งวิตามิน A และเบต้าแคโรทีน2สารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการบำรุงดูแลสายตาผักกระถินอุดมไปด้วยวิตามิน A สารที่ช่วยในการทำงานของจอประสาทตาและมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากด้วยตำลึงมีสรรพคุณหลากหลายในการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันกับการบำรุงสายตาตำลึงอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และเบต้าแคโรทีนค่ะผักโขมนอกจากจะมีวิตามิน A แล้วก็ยังมีลูทีนซีแซนทีนส่วนประกอบสำคัญที่พบในจุดรับภาพที่จอประสาทตาและเลนส์ตานอกจากนี้ผักโขมก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันการอักเสบของเซลล์บำรุงดูแลสายตาให้มีประสิทธิภาพและใช้งานไปได้นานๆผักป่วยเล้งเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินอีและเบต้าแคโรทีนรวมถึงมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกมากมายฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A โดย1ถ้วยตวงของฟักทองบดจะให้วิตามิน A สูงถึงร้อยละ200บำรุงสายตาและเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของดวงตาไปเต็มๆค่ะกะหล่ำดอกมีวิตามิน C ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาวิตามิน C นั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงหลอดเลือดฝอยให้แข็งแรงซึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนไปยังจอประสาทตาและเลนส์ตาได้ดีขึ้นบล็อกเกอรี่อุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนสารที่พบในจุดรับภาพที่จอประสาทตาและเลนส์ตาอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีการศึกษาพบว่ามีส่วนช่วยในการชะลอการเกิดต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมอีกด้วยค่ะหน่อไม้ฝรั่งจะมีทั้งวิตามิน A และวิตามิน E โดยวิตามิน A จะช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนส่วนวิตามิน E จะมีสรรพคุณบำรุงจอประสาทตาของเราให้ทำงานได้ปกติใบขี้เหล็กผักพื้นบ้านรสขมที่มีสารเบต้าแคโรทีนอยู่สูงมากพริกหยวกหรือพริกหวานหลากหลายสีสันทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน A จะช่วยบำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกในพริกหยวกยังมีวิตามิน B6 ลูทีนซีแซนทีนเบต้าแคโรทีนและไลโคปินซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์อนันต์กับสุขภาพดวงตาด้วยกันทั้งสิ้นมะเขือเทศมีวิตามินซีที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงจอประสาทตาและยังมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลไปแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ดวงตาของเราพร่ามัวคืออะไรแล้วมีวิธีการอะไรบ้างที่จะป้องกันรวมถึงทำให้ดวงตาของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของปัญหายาเสพติดที่นับวันจะมีเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพสักครู่เดียวค่ะ
สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% ออมให้ได้ 10-30% เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยออมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสลากออมสินพิเศษ2ปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่20ธันวาคม2566ถึง31มกราคม2567ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม111ล้านบาทขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านขนาดตายแล้วจากเรื่องจริงมิเชลคาร์เตอร์รู้จักเธอไหมเขาเดทกันอยู่เลยพวกเขาเพิ่งเจอกันแบบว่าครั้งสองครั้งที่สร้างความแตกตื่นทั้งประเทศก็ทิ้งโน้ตไว้ให้เธอด้วยที่รักแล้วคะคุณคิดว่าเธอรู้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายเหรอเธอบอกให้เขาทำฉันเพิ่งได้แรงจูงใจที่คนเราจะฆ่าตัวตายและมันไม่ใช่มิเชลคาร์เตอร์เธอบอกให้เขากลับขึ้นรถไปหรือเปล่าแอลแฟนนิงโกหกทั้งหมดและคลอวีเซเบนีฉันรู้จักลูกชายของฉันและเขาไม่อยากตายค่ะไม่ใช่วันนั้น The Girl from Plainville ทุกวันศุกร์และวันเสาร์21 นาฬิกาที่ True Series True Visions ช่อง240ที่สุดหัวบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร02-700-8000กด3หรือที่ TrueShop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเรามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16นะคะมีการพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยสืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ไม่มีความครอบคลุมด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีความเป็นห่วงสำหรับปัญหาที่เยาวชนไทยไปเล่นการพนันออนไลน์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันตัวเลขการเล่นหวยหรือการซื้อหวยก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันลองไปติดตามข้อมูลรายละเอียดในแต่ละประเด็นค่ะการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16จัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกจรัญกุลวณิชเป็นประธานมูลนิธิและพลเอกดร.มารุตปโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรองศาสตราจารย์ดร.รัตนพงศ์สอนสุภาพผู้อำนวยการสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมบรรยายพิเศษในหัวข้อธุรกิจผิดกฎหมายกับความมั่นคงแห่งชาติว่าเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีความสำคัญและเกิดขึ้นกับทุกประเทศแต่ละประเทศมีการจัดการที่แตกต่างกันมองในมิติกฎหมายบางอย่างเก่ามากเช่นพระราชบัญญัติการพนันปีพุทธศักราช2478มีการแก้ไขการจัดการควบคุมหลายครั้งแต่ก็ยังคงอยู่แบบเดิมปัญหาการพนันยาเสพติดคอร์รัปชันก็ยังคงมีอยู่และถือเป็นประเด็นใหญ่ในประเทศไทยทางนี้ต่างชาติให้คำจำกัดความเศรษฐกิจผิดกฎหมายอยู่ใต้ดินไม่สามารถนำมาใช้อย่างเป็นทางการได้ไม่ได้ถูกเก็บภาษีจากรัฐส่วนเรื่องของผู้สูงอายุเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ปัญหาเกิดจากรัฐที่ไม่ได้มีการวางแผนโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุอัตราการเกิดของประเทศไทยร้อยละ 1.4 หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 400,000 ถึง 500,000 คนต่อปีขณะที่การตายคิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 23อนาคตประเทศไทยจะขาดแรงงานถือเป็นสิ่งที่น่ากังวลวิสัยทัศน์ผู้นำประเทศจะขับเคลื่อนอย่างไรในต่างประเทศมีปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุแต่สามารถจัดการได้ดีเช่นประเทศสิงคโปร์รวมถึงการเก็บข้อมูลประชากรในประเทศไทยมีความยากลำบากโดยเฉพาะเด็กเล็กในประเทศไทยหากพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2542พบว่าร้อยละ90เป็นคดียาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการทั้งหมด
รองลงมาเป็นคดีคอร์รัปชันและคดีการพนันโดยคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพไม่ครอบคลุมและการใช้ดุลพินิจของรัฐปัญหาคอร์รัปชันกระจายวงกว้างเกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชนประเทศที่มีรายได้ต่ำมีโอกาสเข้าสู่ปัญหายาเสพติดมากขึ้นซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาของโลกแนวโน้มการผลิตยาเสพติดเพิ่มขึ้นประเทศไทยถือเป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะภาคเหนือถือเป็นจุดใหญ่เป็นภัยคุกคามต่อโลกปัญหาการพนันปี2010พบว่าเอเชียแปซิฟิกคือภูมิภาคที่มีประชากรเล่นการพนันเยอะที่สุดหรือมูลค่าการพนันสูงที่สุดถือเป็นตลาดใหญ่ต่างจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกายุโรปมีจำนวนการเล่นพนันลดลงเฉลี่ยในปี2010ถึง2015เติบโตเฉลี่ยร้อยละ18แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดมีการใช้ออนไลน์มากขึ้นทำให้การพนันออนไลน์ของโลกเติบโตมากขึ้นเช่นแถบชายแดนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและในช่วงหลังสถานการณ์โควิดมูลค่าการพนันออนไลน์ของโลกเพิ่มขึ้นเกือบ400,000ถึง500,000ล้านและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการพนันเติบโตนั่นคือต่างประเทศนโยบายหารายได้จากต่างประเทศการบริหารจัดการของผู้ประกอบการคาสิโนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมีการเติบโตของเทคโนโลยีส่งผลทำให้การพนันเข้าสู่ระบบออนไลน์และมีการคิดสินค้าแบบใหม่ในปี2566ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบข้อมูลว่าการพนันออนไลน์เข้ามามีบทบาทในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นเฉลี่ยปีละ 4-500,000 คนคนรุ่นใหม่เล่นการพนันมากขึ้นโดยเฉพาะการซื้อหวยใต้ดินทำให้มีเงินหมุนเวียนกับการเล่นพนันที่มาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ 60,000 ล้านบาทดังนั้นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผิดกฎหมายเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายบทบาทภาครัฐเพื่อทำให้การพนันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และทำให้ถูกกฎหมายบางส่วนนอกจากนี้ระบบการเมืองไทยความมั่นคงทางการเมืองไทยถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันและเป็นกับดักทางการเมืองที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าไปได้รองศาสตราจารย์ดร.รัตนพงศ์กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผิดกฎหมายต้องแก้ปัญหาระบบข้อมูลเชิงลึกการศึกษาวิเคราะห์สังคมการเมืองการสร้างสภาพแวดล้อมในระบบตลาดและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ข้อมูลแต่ละอย่างคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้จากคนหลังข่าวที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16เช่นเคยนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ